จากการเฟ้นหาแชมป์สุดยอดแดงไทยในการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่จนได้5สุดยอดแดงไทยที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางอาหารและรสชาติตำนานอร่อยตามแบบฉบับไทยเปิดเคล็ดลับสูตรเด็ดแกงมัสมั่นหมูแชมป์ณัฐพงศ์ธีรนันทพิชิตจากซีพีสุดยอดแชมป์แกงไทยผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านอาหารระดับอินเตอร์ศึกษาตำราอาหารโบราณทั้งตำรับชาววังและสูตรต้นตระกูลดังอย่างละเอียดต่อยอดพัฒนาสูตรที่เข้ากับยุคสมัยได้อย่างลงตัวสำหรับเสน่ห์ของแกงมัสมั่นนะครับอยู่ที่ความกลุ่นของเครื่องเทศแล้วก็ความนุ่มนวลของเนื้อสัตว์เป็นแกงเดียวที่เราใช้เครื่องเทศแขกครบ9ชนิดแกงมัสมั่นหมูเมนูโบราณดั้งเดิมซึ่งได้รับอิทธิพลจากเปอร์เซียครั้งที่มาติดต่อค้าขายในสมัยอยุธยาปรากฏบ่อยครั้งในวรรณคดีไทยและกาบกลอนที่หลายคนจำได้ดีมัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงชายใดได้กลืนแกงแรงอยากให้ไฟฝันหาเราศึกษาข้อมูลจากตำราโบราณมากกว่า7ตำรับแล้วก็นำมาทดลองทดสอบนะครับจนได้เป็นตำรับอาหารตัวนี้ขึ้นมาครับเรื่องด้วยมัสมั่นเนี่ยเป็นแกงต้มเคี่ยวนะครับโบราณเลยเนี่ยเราก็จะเคี่ยวเนื้อกับผ่านกะทิก่อนส่วนหนึ่งนะครับเคล็ดลับของการทำน้ำพริกแกงมัสมั่นที่ดีนะครับผมรู้สึกว่ามันจะอยู่ที่การคั่วเครื่องเทศเครื่องปรุงต่างๆคั่วให้มันสุกหอมแต่ไม่ไหม้จนไปถึงการตำให้ละเอียดเมื่อของทุกอย่างละเอียดดีผสมผสานกันอย่างลงตัวเนี่ยมันก็จะหอมมีกลิ่นที่เฉพาะครับเมื่อได้น้ำพริกแกงแล้วก็จะมาผัดน้ำพริกแกงนะครับโดยการตั้งหัวกะทิให้แตกมันหลังจากนั้นก็เอาน้ำพริกแกงมาผัดให้สุกเอาเนื้อที่เคี่ยวแล้วครับค่อยมาแกงเมื่อแกงทุกอย่างเข้าเนื้อได้ที่แล้วนะครับเราก็ค่อยปรุงรสเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะก็จะมีการเติมน้ำส้มซ่าลงไปเพื่อให้มันหอมมากขึ้นรสชาติและกลิ่นของส้มซ่าเนี่ยจะทำให้แกงเนี่ยไม่รู้สึกเลี่ยนมันมากอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกกิดสมิธสมินตานานะครับหรือลูกเกดขาวอันนี้ก็จะให้รสหวานในแกงครับรู้สึกว่าความรู้ที่เราได้ไม่เสียเปล่านะครับสามารถนำมาถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อไปรู้จักอาหารไทยที่แท้จริงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจแล้วก็ประทับใจครับและนี่ก็คือสูตรเด็ดของสุดยอดแกงไทยนับเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นร่วมสานฝันปั้นโอกาสสร้างอาชีพและส่งเสริมคุณค่าอาหารไทยให้ก้าวไกลระดับโลก